มันก็เป็นเส้นโค้งอะครับเส้นโค้งที่ทอดยาวไปอีกฝั่งหนึ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเองครับเราก็ใช้สิ่งนี้แหละครับเป็นตัวสื่อในภาพอะครับกว่าครึ่งชีวิตที่ผมได้เห็นสะพานนี้นะครับสะพานแห่งแรกเนี่ยมันก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับสองประเทศนะครับทั้งไทยทั้งลาวเองเรื่องของการค้าเรื่องของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตสะพานนี้ในความจดจำกับขวาตัวนี้นี่เวลาแต่ก่อนคนลาวกับคนไทยเนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันอยู่แล้วเนาะหลังจากที่มีขวาตัวนี้แล้วนี่อาจจะเฮ็ดให้ความสัมพันธ์นี่มันคือว่ามันใกล้กันหลายขึ้นสายสัมพันธ์ของผู้คนไทยลาวกระชับใกล้กันมากขึ้นเมื่อมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งแรกเชื่อมจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทร์และเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันที่8เมษายน2537 20ปีที่เส้นทางสายนี้ช่วยให้คนสองฝั่งข้ามโขงได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์ซึ่งตามแผนเดิมตั้งใจให้เป็นอีกทางเลือกเชื่อมอาเซียนหากวันนี้ทำหน้าที่เพียงรถไฟท้องถิ่นข้ามจากสถานีหนองคายไปยังสถานีท่านาแล้งของลาวความทรงจำบนเส้นทางสายมิตรภาพถูกถ่ายทอดด้วยภาพถ่ายหนองคายเวียงจันทร์ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขงมิตรภาพระหว่างเทียมศักดิ์ชาวหนองคายกับเพชรสมัยช่างภาพชาวลาวเริ่มจากความชื่นชอบในการถ่ายภาพเหมือนกันบ่อยครั้งที่เพื่อนบ้านใกล้ออกเดินทางถ่ายภาพทั้งฝั่งไทยและลาวเพื่อร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนมุมมองทางวัฒนธรรมความคือกันของทั้งสองฝั่งเนาะก็คือประชาชนของทั้งสองฝั่งนี่มันนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็ในวันสำคัญต่างๆในวันศีลวันอย่างที่ข้าเจ้าก็เข้าวัดเฮ็ดบุญสะพานใหญ่เป็น20ปีแห่งสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิตรภาพเพื่อนบ้าน2ประเทศที่เชื่อมกันเหนือลำน้ำโขง